เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามาหรือยังมาแล้วมาแล้วแชร์เพจเราด้วยเดี๋ยวเจแชร์ไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ค่ไะลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวเจขออนุญาตไปดูในเพจก่อนว่าเราไลฟ์ไปแล้วจริงๆหรือเดี๋ยวอยู่กันสองคนเป็นเวลาแบบว่าเที่ยงครึ่งที่เมืองไทยนะคะแต่ตอนนี้เป็นเวลา6 โมงครึ่งเช้านะคะที่อังกฤษนะคะก็เป็นเวลาที่สะดวกสำหรับครูเจนะคะใช่ค่ะมีคนมาดูแล้ว14 คนสวัสดีค่ะโอ้โหทักทายกันเข้ามานะสวัสดีค่ะองุ่นสวัสดีค่ะพี่เอพริลชุนเนาะพี่พรสวัสดีค่ะพี่กนกวรรณสวัสดีค่ะเย้พี่แจ๋วก็มาดูเราด้วยนะคะตอนนี้เรามีผู้เข้ามาชมไลฟ์เราแล้วนะคะประมาณ10 กว่าคนเนื่องด้วยมันเป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์นะคะหรือว่าสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะจะแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆที่ตัวเองเป็นสมาชิกให้เรา2 คนก็จะยินดีมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่แจ๋วสวัสดีค่ะพี่อีฟวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นหัวข้อไปเนาะในแคปชั่นว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ฝึกอัมบาลานซ์ตัวเกเองด้วยนะคะก็เคยบาดเจ็บจากการพยายามฝึกท่าอัมบาลานซ์มานะคะตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีความแข็งแรงเพียงพอก็ไปพยายามฝืนอันนี้คือสำคัญเลยนะคะว่าไปพยายามฝืนและพยายามที่จะข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างทําให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแล้วมันเป็นข้อต่อที่เล็กเนาะแล้วเราพยายามจะเอาน้ําหนักตัวของเราเนี่ยไปโถมในข้อมือนะเนี่ยข้อมือเกิดก็จะเหมือนแบบเป็นกระดูกโปนๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเคยบาดเจ็บมาก่อนแล้วก็เลยทําให้มันเรื้อรังค่ะก็ยังไม่100%ทำยังไงก็ไม่ได้กลับมาหาย100%หรอกอันนี้ก็คือผ่านไปตั้งแต่ปี2018ละก็ผ่านไป2-3 ปีแล้วก็ยังแบบว่าไม่กล้าทำอะไรหลายๆอย่างเนาะมันก็เหมือนแบบมันตึงๆมีแบบความอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่กล้าเนาะมีคนมาดูเข้ามาดูเรา23 คนแล้วเสียงชัดเจนไหมอาเจลองพูดซิว่าเสียงชัดหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงใจโอเคนะคะโอเคเนาะเกือได้ยินเราแอดซูมทุกคนได้ยินนะคะทุกคนได้ยินนะคะอยู่ตอนนี้ก็6 โมงกว่าที่อังกฤษนะคะก็แดดเริ่มไม่มีแล้วเราหมดหน้าร้อนแล้วนะคะที่นี่น่าสงสารนะคะที่อังกฤษเนาะคนโหยหาแดดโหยหาความอบอุ่นจากแสงแดดส่วนที่เมืองไทยนะคะตอนนี้เราเป็นหน้าฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะเราก็จะโหยหาความหนาวเย็นวันไหนที่เราต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่เราจะดีใจมากเลยนะคะพี่เอฟพิวชุนบอกว่าชัดครับขอบพระคุณมากค่ะพี่อิฟบอกว่าได้ยินนะคะพี่นาบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนทั้งคู่หมอมุกก็มาด้วยนามัสเตค่ะแล้วก็พี่สัตติธรนะคะบอกว่านามัสเตค่ะคุณเกลือคุณเจเข้ามาดูเรา20 คนแล้วขอบคุณมากเลยค่ะรบกวนแชร์ให้เกลือกับเจหน่อยนะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฝึกทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกใหม่หรือว่าคนที่ฝึกโยคะมาพอสมควรแล้วนะคะพี่อุษาสวัสดีค่ะผู้ฝึกใหม่เนาะถ้าอยากจะเริ่มต้นฝึกนะแล้วก็ไม่ต้องมาพบเจอประสบการณ์การบาดเจ็บแบบเกลือนะวันนี้เรามาฟังครูเจสำหรับผู้ที่ฝึกมานานแล้วก็ตามนะคะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่พัฒนาสักทีพอเวลาเราจะขยันฝึกสักหน่อยพยายามตะบี้ตะบันฝึกออกก็มาบาดเจ็บซะงั้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่รู้เทคนิคเนาะวันนี้เราจะมาให้ครูเจเนี่ยช่วยบอกนะคะเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคการฝึกอัมบาลานซ์ยังไงไม่ให้บาดเจ็บเดี๋ยวให้ครูเจแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนเนาะว่าฝึกโยคะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วเราเคยคุยกันแล้วเนาะเจเนาะส่วนตัวเราเคยคุยกันแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งชมไลฟ์ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกก็ให้แนะนำตัวเองสักคร่าวแล้วก็บอกว่าจำรูปที่เกลือโพสต์ไปเมื่อเช้าเนาะว่าเกลือเนี่ยเอ้ยบ้าเจนเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นสายสตรองฝึกท่าอัมบาลงอัมบาลานซ์ตัวนี้นะคะฝึกแบบดีฟแบ็กเบนหรือว่าแฮนด์สแตนนู่นนี่นะคะก็
ฝึกอยู่เพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในการฝึกมาค่อนข้างเยอะส่วนเกลือเนี่ยมีประสบการณ์การบาดเจ็บมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแนะนำตัวเองคร่าวๆนะก่อนที่เราจะเริ่มไปฝึกกันค่ะค่ะนะคะก็รู้กันชื่อเจค่ะจากเพจเจประชาโยคะนะคะก็เจก็ฝึกโยคะมาน่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วน้องเขาพอๆกับครูเกลือนะคะก็พื้นสอบครู200ชั่วโมงนะคะกับครูเกลือกับมาสเตอร์ WYA 200ชั่วโมงค่ะก็แนะนำตัวไม่รู้จะเริ่มยังไงดีจากการบาดเจ็บมีนะคะเคยเป็นค่ะก็คือฝืนของเจนี่กระดูกซี่โครงปล่อออกมาเลยนะคะปูนลงมาตรงริบเคสนะคะก็คือถ้าเขาไปแล้วมันก็จะปูนแล้วก็อันนั้นก็คือก็ฝืนเหมือนกันเพราะว่าไม่สบายไออยู่แล้วก็อยากไปฝึกแบ็คเบนนะคะก็ไอตอนทำทัศพันโค้งก็จะพันโค้งใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สบายแล้วก็พองล้มเลยใช่เพราะว่ามันโปนออกมาพอไปหาหมอแล้วโอ้ย it's nothing อะไรเงี้ย you just crack your rib cageแต่ว่ามันไม่ได้หักเหมือนภาษาไทยเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงจอยที่ต่อเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวซี่โครงมันจะเป็นซี่โครงที่ลอยใช่ไหมคะแล้วก็จะก็ไม่แน่ใจภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็ไม่เคยได้คือเผื่อเคยเปิดไปดูก็จะมีตัวเจาะต่อที่แบบเป็นซี่โครงแบบว่ากระดูกแข็งๆแล้วก็กระดูกแบบคาเทเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาต่อแล้วพอมันเพิ่มเข้ามาก็จะเห็นว่าปูออกมาแล้วก็กลับครับก็คือเข้าใจตอนที่ครูเกลือบอกว่าข้อมือเนี่ยพอไปแล้วก็ไปเพราะหัวใจแบบเป็นข้อเท้าจะไปเล่นเทนนิสใช่ค่ะใหญ่เกินพอมันพลิกมาปุ๊บตรงข้อเท้าใช่ไหมเขาก็จะโปนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่ส้นสูงนิดหรือเราเดินก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฝึกอัมบาลานซ์แล้วก็พอเคยมีอาการบาดเจ็บหรือส่วนใดก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกมีความขยาดขยาดขึ้นมาใช่มันก็จะเป็นเรื่องปกติส่วนตัวก็จะขยาดไปเลยเหมือนที่เจบอกนะคะตอนนี้ถ้าแบบให้ฝึกแฮนด์สแตนด์นี่ก็จะแบบคิดแล้วคิดอีกฝึกนิดเดียวพอก็จะเหมือนกักๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากจะไปต่อเพราะว่าเราก็มีความหวาดกลัวอยู่ไม่ได้กลัวเก่งนะคะก็ยากกลัวเจ็บกลัวเจ็บเราเข็ดนั่นเองค่ะก็ทีนี้นะคะเห็นที่มีหลายคนบอกว่าเป็นผู้ฝึกใหม่เนาะผู้ฝึกใหม่เนี่ยถ้าอัมบาลานซ์ที่แบบว่าเป็นเบสิกเลยเป็นเริ่มต้นเลยสำหรับผู้ฝึกใหม่เนาะถ้าอัมบาลานซ์หมายความว่าไงก็คือการที่เราวางมือลงไปเนาะแล้วเราเอาน้ำหนักตัวของเราไปอยู่ที่แกนกลางลำตัวแล้วก็บาลานซ์อยู่ได้ด้วย2มือนั่นเองที่เขาเรียกว่าท่าอัมบาลานซ์นะคะอันเนี้ยผู้ฝึกใหม่เลยถ้าไม่แน่ใจว่าอัมบาลานซ์คือท่าไหนมันก็คือท่าหกกบนั่นเองเนาะครูเจเนาะคือท่าอัมบาลานซ์ที่แบบว่าป่าเริ่มต้นเลยเป็นแบบว่าสำหรับ beginner เลยนะคะสมัยเด็กๆเนาะเราเคยทำได้ง่ายดายเหลือเกิน6กบเนี่ยวางมือปึ๊บปึ๊บยกตูดขึ้นมากึ๊กกึ๊กทำได้แต่สมัยพอเราโตขึ้นมาแล้วเนาะมันรู้สึกแบบกลัวหน้าทิ่มเรายกก้นไม่ขึ้นเราก็เข้าใจไปว่าโอ้เป็นเพราะน้ำหนักตัวเรามากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะความกล้าก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะความกล้าก็เป็นส่วนหนึ่งความแข็งแรงแน่นอนนะคะต้องเป็นปัจจัยสำคัญหลักใหญ่เลยแล้วอีกอย่างนึงเนาะที่คนส่วนใหญ่ลืมนึกถึงคือ flexibility เนาะความยืดหยุ่นถ้าแข็งแรงหลายคนคิดว่าเอ้ยไม่ต้องวอร์มเยอะก็ได้ไม่ต้องยืดหยุ่นเยอะก็ได้แต่จริงๆแล้วอะค่ะยังไงเราก็ต้องวอร์มอัพความยืดหยุ่นก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่เราต้องคำนึงถึงในนี้เดี๋ยวเกิดขอถามก่อนที่ดูกัน30กว่าคนเนี่ยค่ะมีใครทำ6กบได้บ้าง35คนแล้วเห็นไหมพี่เอฟพี่บอกว่าจริงครับเห็นไหมสวัสดีค่ะปุ๊กที่ดูกัน35คนเนี่ยค่ะเกิดขอถามหน่อยมีใครทำ6กบได้บ้างมีความมั่นใจว่าฉันนี่แหละ6กบได้แน่นอน6กบได้แข็งชั่วอะไรแบบนี้นะคะ6กบหรือว่าภาษาสันสกฤตเนาะก็คือบากาสนะใช่ไหมคะใช่ค่ะบากาสนะก็มีหลายเลเวลนะคะมีหลายเลเวลเนาะสำหรับผู้ beginner ผู้ฝึกใหม่เลเวลนี้ advanced level ไปจนกระทั่งถึงโอ้เลเวลแบบ strong ยืดแขนแล้วเรายังไม่ถึงลอยไปเป็น handstand byeแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยพี่อ้อบอกว่าได้แป๊บหนึ่งแล้วหน้าจิ้ม
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สัชิธรบอกว่าหกกบได้ค่ะมีใครอีกนะคะคุณแนนใช่ไหมนีระยาสวัสดีค่ะมีใครหกกบได้บ้างคะพี่แจ๋วบอกว่าได้แป๊บเดียวนะคะก็ส่วนใหญ่ที่มาดูพี่สมบอกว่าพอไหวแหมแม่สมทีนี้นะคะการที่เราหกกบแล้วอยู่ได้ไม่นานมันก็มีปัจจัยเนาะซึ่งพอเราอยู่ได้ไม่นานเนี่ยไม่สามารถค้างได้เนี่ยเกิดมองว่ามันก็ยากที่เราจะไปต่อในท่าอื่นเนาะเจเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆเนาะหกกบเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานที่เราควรจะทำให้ถูกต้องลงน้ำหนักให้ถูกวิธีแล้วพอเราหกกบได้แข็งได้ค้างได้นานอย่างเกลือเวลาบอกนักเรียนเนี่ยคือ10ลมหายใจค่ะต้องทำให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะไปต่อท่าอื่น โหดโหดอันนี้สายโหดนะโอเคพี่อีฟบอกว่าได้แป๊บนึงค่ะพี่พรบอกว่าหกขมำ พี่แจ๋วบอกว่าได้แป๊บนึงแต่น่าจะทำไม่ถูกค่ะคิดว่าแบบนี้เนาะหลายคนก็เหมือนพอได้แต่มีความยึกยักแบบนิดนึงวันนึงได้อีกวันนึงไม่ได้วันไหนที่หาบาลานซ์ได้ก็จะได้แป๊บนึงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่วันนี้อยากจะให้เจมาแชร์เนาะว่าทำยังไงหกกบท่าพื้นฐานเทคนิคการฝึกเนาะ1การเช็คตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราโอเคไหมระหว่างที่ฝึกเราควรจะมีการเขาเรียกว่าอะไรคลายข้อมือบ้างไม่ใช่ตะบี้ตะบันแล้วก็แบบว่าทำให้ตัวเองบาดเจ็บเนาะเทคนิคการลงน้ำหนักตรงไหนเพื่อไม่ให้มันไปลงที่แขนที่ข้อมือหมดสำหรับผู้ฝึกใหม่เป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ฝึกมานานแล้วอยากค้างให้นานขึ้นหรืออยากจะต่อยอดนะคะไปที่ท่าที่มันแอดวานซ์มากขึ้นจะต้องทำอะไรแบบไหนเนาะเจเป็นคนที่เทคนิคแพรวๆมากค่ะทุกคนเพราะว่าฝึกมาแบบ 8-9 ปีคือฝึกมานานกว่าเกลือนะเจแล้วก็เจจบ200ชั่วโมงนะคะแอสตังก้าเนาะเป็นครูสอนแอสตังก้ามาก่อนก็คือ primary series secondary เขาเรียกว่าอะไรนะ secondary ป่ะเขาเรียกถึงแค่ second halfway halfway ใช่ intermediate เขาเรียก primary กับ intermediate series แล้วเขาก็ไปต่อ advanced แล้วก็แบบโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเจก็คือมีทั้งความแข็งแกร่งในแบบแอชตังกาแล้วก็มีความนุ่มนวลอ่อนโยนสติรัมสุขขัมอัสนัมนะคะในแบบหัตถโยคะเป็นครูโยคะที่มีแบบคอมบิเนชันของทั้งสองสายแบบกลมกล่อมมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้เจมาแชร์วันนี้เกือบพูดมากอ่ะเจอยากพูดอะไรไหมแต่พูดซึ่งแบบขนลุกลอยเลยนะคะไม่ได้ขนาดนั้นประสบการณ์เยอะคือฝึกมาเยอะมั้งคะเราเป็นนักเรียนเนาะเราก็เรียนรู้ทุกวันแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นอยากจะมาแชร์ครูเกลือกับเจนะคะเราก็ยินดีรับใช่ไหมเพราะเราสองคนก็แบ่งปันกันอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยเจอย่างนี้นะเจบอกว่าเอ้ยเราอย่างนี้นะแล้วก็มารวมกันแล้วก็จะได้แบบเทคนิคที่แบบว่าเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่ครูเกลือบอกเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดพื้นฐานประมาณ2-3 ท็อปปิกครอบคลุมนะคะสำหรับผู้ฝึกใหม่เนาะก็เหมือนแบบว่าฝึกยังไงไม่ให้บาดเจ็บทำยังไงให้ทรงตัวนานขึ้นนะคะแล้วก็หายจากความกลัวนะก็ประมาณ 2-3 ท็อปปิกนี้ก็อย่างครูเกลือบอกเนาะเราแปลเป็นภาษาไทยเนาะบาลานซ์ก็คือจุดสมดุลจริงๆภาษาไทยเรื่องคำว่าภาษาเจค่อนข้างอ่อนแออ่อนด้อยแต่แล้วก็แปลมาให้เจทีได้นะคะแต่ว่าพูดง่ายๆเนาะเรากลับมาที่ภาษาไทยเราคำว่าบาลานซ์คือคำว่าจุดสมดุลบาลานซ์ก็คือเราจะหาจุดสมดุลยังไงให้เราทรงตัวอยู่บนแขนเราได้เนาะแล้วก็คิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดข้อที่1เลยทำแล้วล้มอันนี้ก็แสดงว่าเราต้องกลับมา1เราต้องหาจุดสมดุลของเราให้ได้ก่อนนะคะที่อย่างครูเกลือเนี่ยหลายคลิปเลยนะเราเรียนมาแบบค่ะเราก็จะมีการเข้าท่าแบบเลเวล1ในการโลดตัวนิดนึงในการฝึกหาจุดสมดุลเราก็คือหาตัวบาลานซ์เราเมื่อขาลอยแล้วเนี่ยแสดงว่าโอเคเนี่ยเราหาบาลานซ์ได้ละนะคะแล้วเราก็ควรฝึกซันมูนเนี่ยออริจินอลแบบว่าบิลด์สเตรนท์ลงไปเรื่อยๆเมื่อความแข็งแรงเราเนี่ยโดยธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็จะทรงตัวอยู่ได้นานมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะใช่ไหมเขาคอนทริบิวเขาเรียกแนวฝึกส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้แบบว่าเราทำท่าได้ค
้างนานขึ้นแล้วก็สถิรัมสุขมัสสนัมได้แบบเยอะมากขึ้นนะคะก็ประมาณนั้นก็คือ1เราก็ต้องหาจุดสมดุลก่อน2ทีนี้ฝึกไงไม่ให้ข้อมือบาดเจ็บนะคะก็คือลงน้ำหนักให้ถูกนะคะน้ำหนักเนี่ยที่ควรจะลงก็จริงๆก็คือเหมือนแฮนด์สตาร์เนี่ยเขาจะพูดมากกว่าเพราะว่าทั้งตัวเขาไปอยู่ที่แฮนด์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัมบาลานซ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเริ่มทรงตัวอยู่ที่แขนใช้สูตรเดียวกันจริงๆเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเลยถ้า Mountain Pose เราราวตาสนะน้ำหนักลงอยู่ที่ไหนอัมบาลานซ์จริงๆคือน้ำหนักเราอยู่ที่นั่นนะคะก็คือลงที่ปลายนิ้วมือเราทั้ง10นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะนี่นูนิ้วมือเจน่าอันนี้มันจะเบลอก็คือว่าคอเนี่ยถ้าน้ำหนักเราลงเนี่ยอีเวนลี่ก็คือว่าโดยอย่าสม่ำเสมอไปโดยแบบคอนทริบิวชั่นมั้ยก็คือแบบว่าออกไปให้หมดกริปอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยลดโหลดเราเพราะว่าพอเราไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็คืออ่ะถ้าเกิดพระวตาสนะถ้าภูเขาใช่ไหมเราก็จะมีเอียงนิดนึงเขาเรียกเป็นสโลปใช่ไหมคะแต่ถ้าคนทำไม่ถูกเนี่ยเราจะเห็นแล้วมีการหักข้อมืออันนั้นคือท่าภูเขานะแต่นี้พออาร์มบาลานซ์เนี่ยยังไงเนี่ยพอเราศอกเราโตมันตั้งฉากเราก็จะเห็นจุดหักนะคะจุดไม่ใช่ก็จุดหักสิมันเป็นรอยข้อต่อเนาะมันก็จะค่อนข้างแบบ90องศาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักเนี่ยเกรงไปถูกเนี่ยนะคะคอนทริบิวเนี่ยไปที่ลงปลายมือทั้ง10มันก็จะช่วยลดโหลดถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้คอนเซิร์นไม่ได้ที่โฟกัสที่แบบว่าตั้งเขาเรียกนะใช้สติว่าน้ำหนักควรไปลงที่ไหนก็จะปุ่มใช่ไหมคะเห็นไหมว่าจุดตัวข้อมือตรงนี้เนี่ยเขาจะรับน้ำหนักให้ทั้งหมดมาตรงนี้เลยมันเป็นจุดเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งค้างนานหรือแค่แบบ50วินาทีแค่3วินาทีเนี่ยพอเอาลงโหลดเนี่ยเห็นไหมก้อนตรงนี้ทั้งหมดปุ๊บแล้วน้ำหนักเราทั้งตัวเนี่ยผอมๆ40กิโลน้ำหนักเริ่มปกติ50 60 70ตามส่วนสูงไปเนาะมันก็จะไปลงตรงนี้เพราะฉะนั้นพอค้างปุ๊บอ้าวแล้วพอเริ่มคลายแล้วแบบอุ๊ยทำไมข้อมือเรามันล้าขนาดพอน้ำหนักเราไปลงแค่จุดเดียวสินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งฝ่ามือเนี่ยก็สำหรับคนที่ฝึกกับสายเราอยู่แล้วเนาะทำท่าท่าภูเขาพราหมณ์ตาสนะน้ำหนักเนี่ยกระจายไปทั้ง10ปลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า6กบเราก็ต้องให้น้ำหนักกระจายไป10นิ้วมือต่อให้แบบว่าข้อศอกเราเนี่ยอยู่เหนือกับข้อมือเหมือนจะตั้งฉากแต่น้ำหนักเราก็ต้องกระจายเขาออกไปค่ะนะให้ไปอยู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการลดการบาดเจ็บที่มือเพราะน้ำหนักมันไม่ได้ไปอยู่ที่ตรงข้อมือละและทีเนี้ยเวลาคนที่ยังไม่ชินนะอย่างเจก็ไหว้พระอาทิตย์พระจันทร์จตุรังกามาไม่รู้กี่รอบนั่นหมายความว่าเจก็จะค่อนข้างชินแต่ว่าปีสองปีแรกเนี่ยก็คือค่อนข้างบิลสแตนก็คือค่อนข้างเพิ่มความแข็งแรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นช่วงวันช่วงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับผู้ฝึกใหม่เลยเดือนหนึ่งน้ำหนักกระจายให้ถูก2พอค้างไปเริ่ม50นาทีเริ่มรู้สึกก็ไม่ถึงกะลาเนาะเพราะเราต้องไม่ค้างนานมากเกินไปเกินสุดของร่างกายเราไหวนะคะเราก็จะเริ่มมีการเห็นไหมเพราะข้อมือเขาตั้งอยู่นี่เราก็ต้องดึงเขากลับมาอาจจะมีการพักนี่คือการพักข้อมือใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนก็คือถ้าเราฝึกโยคะจริงๆก็คือการทำ counter poseก็คือเราก็ต้องให้ counter pose ของข้อมือเราเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมือเราอยู่นี้เราก็ต้องคลายเขากลับเข้ามาด้วยเพราะน้ำหนักเราไปรับตรงนี้ต่อให้เรากระจายน้ำหนักไปทั้งปลายนิ้วมือใช่ไหมคะแล้วมันก็จะต้องมาที่ฐานอยู่ดีแล้วเราก็เลยมีการคลายข้อมือดึงเขากลับเข้ามานี่คือเวลาเราพักระหว่างที่เราค้างไว้นานแล้วเริ่มรู้สึกหลาค่ะนะคะหรืออาจจะมีการแบบว่าหมุนข้อมือให้เขาไปเรื่อยเพราะว่ามันเหมือนฟิกซ์ก็คือค้างอยู่ที่จุดเดียวมันฟิกซ์เอ็นมันอยู่ที่อันเดียวแล้วใช่ไหมพอทีนี้พอเราดึงกลับเข้ามาเราอาจจะมีการโรเตทข้อมือนะคะหมุนไปเนี่ยขยับเข้าไปนะคะเพื่อไม่ข้อมือเนี่ยยึดยึดอยู่กับอันเดียวอันนี้ก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บในระหว่างที่เราฝึกอันนี้ข้อสองหมดไปนะคะทีนี้พอทำยังไงให้อยู่นานขึ้นทีนี้ฟิวสเตรนเนี่ยกำลังแขนกล้ามเนื้อเริ่มมาแล้วเราเริ่มหาจุดสมดุลได้ถูกต้องมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วข้อมือเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเรารู้จักการกระจายทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญในการอาร์มบาลานซ์ก็ตลกเนาะจริงๆก็คือแกนกลางลำตัวนั่นถ้าเกิดเราใช่ไหมไม่ใช่แกนกลางลำตัวเนี่ยเอาก็นะมนุษย์เราก็จริงๆแล้วก็ดีไซน์มาให้น้ำหนักไปอยู่ที่เท้าแล้วอยู่ที่ขาขาเราก็เลยใหญ่กว่าแขนแต่ทีนี้เราเนี่ยกลับด้านกันเราอยากจะทรงตัวให้มาอยู่ที่แขน
แต่เราจะเอาน้ำหนักเราทั้งตัวโหลดเนี่ยใช่ไหมถ้า proportion นะถ้าดู proportion สัดส่วนดูสัดส่วนร่างกายเราสิเรากำลังจะเอาสัดส่วนร่างกายเราขนาดนี้เนี่ยมาปุ่มไว้ที่แขนเราที่ขนาดเนี้ยใช่ไหมซึ่งเล็กกว่าขาเราเราไม่สามารถเอาโหลดน้ำหนักมาปุ่มใช่ไหมปล่อยให้ไปอยู่ที่แขนเราได้ทีนี้เราถึงการใช้กรรไกรลำตัวนะคะบางคนก็ใช้บันดานะมันก็จะมีหลายสูตรมากเลยดึงลงคือเอาสุกท้องอะไรเงี้ยคือพอเราใช้ตรงนี้มาเนี่ยร่างกายเราก็จะเบามากขึ้นช่วยเขาคือโคร่างกายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำหนักอยู่เนี่ยอันนั้นก็ทำให้เราค้างท่าได้นานมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะเยี่ยมแต่บางทีนะบอกว่าน้ำหนักไปที่แกนกลางลำตัวหลายคนก็ฟิลไม่ได้เนาะว่าการเอาน้ำหนักไปที่แกนกลางลำตัวคือทำยังไงคะครูอะไรแบบนี้เดี๋ยวรายละเอียดน่าจะต้องสาธิตให้ดูตอนที่เข้าท่าเนาะเจเนาะได้ค่ะโอเคเพราะว่าจริงๆนะถ้าเกิดเป็นคนที่ประสบปัญหานี้เวลาเราบอกว่าน้ำหนักไม่ลงข้อมือนะคะถ่ายน้ำหนักไปที่แกนกลางลำตัวเขาก็จะคิดไม่ออกว่าทำยังไงใช่คือเราใช้แกนกลางลำตัวนะคะก็เหมือนแบบว่าถ้าเราเนี่ยรีแลกซ์ท้องนะคะน้องห่วงยางเราทุกอย่างเราก็จะแฟบๆแล้วก็จะเหมือนเป็นออกมาถ้าเราเนี่ยไม่ใช่ก็คือแบบว่าเราเริ่มใช้แกนกลางลำตัวเราเนี่ยโทนเขาเข้ามาเราพอเรากดเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยภาษาเขาเรียกเรา activate กล้ามเนื้อตรงนั้นพอเราใช้ขึ้นมันก็จะเบาขึ้นเอาจริงๆนะเคยสังเกตไหมอันนี้สังเกตไหมเพราะแฟนจะเป็นคนตัวสูงเลยรู้ว่าเวลาเขาอุ้มเราขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาอะรู้สึกเบาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าพอตอนที่เราโดนอุ้มเนี่ยเจอะมันเป็นโดยอัตโนมัติว่าเฮ้โผล่ไว้กลางๆเราตัวเราช่วยไว้เพราะฉะนั้นเราช่วยคนที่เขาแบกเราอีกทีนี้พอเขาไปอุ้มเด็กๆซึ่งจริงๆน้ำหนักอะน้อยกว่าเราแต่เขาว่ารู้สึกหนักอึ้งเพราะว่าพอไปอุ้มลูกสาวแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมหนักซึ่งจริงๆคือลูกสาวก็เบาน้อยกว่าเจ2-3 โลนะแต่แบบเฮ้ยเพราะว่าเด็กใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้จากการที่แบบว่าเขาก็ปล่อยไงตัวเขาก็ปล่อยฟรีสไตล์ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอซานฟานเจพอไปอุ้มลูกสาวปุ๊บทั้งที่เบากว่าเจ3-4 โลนะ2-3 โลแล้วตอนนี้ไล่เข้ามาก็รู้สึกแบบเฮ้ยหนักอ่ะเพราะอุ้มไม่ไหวแล้วมันหนักอึ้งใช่ไหมแต่เราผู้ใหญ่เงี้ยเวลาเราโดนอันนี้ไปเราโดนปริยาแล้วก็จะเริ่มปุ๊บใช้การเราใช้น้ำหนักอันนี้เปรียบให้ฟังนะคะเพราะเวลาเป็นคนอื่นเราถูกโดนอุ้มนะคะก็มันให้เห็นได้ชัดนะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไปเลยใช่ไหมอีกคนนึงมาอุ้มมันก็หนักทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ใช้การกลางไปเลยแล้วคิดดูดิไปลงแต่แขนเราถึงมีอาการหนักอึ้งใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าอยู่งานไม่ได้ก็คือเหมือนกับเกรงร่างกายเราเองเกรงแกนกลางลำตัวเราเพื่อให้มันแบบว่ามันเบาคือการ activate ก็เหมือนการเกรงเนาะใช่เรื่องคุกก็บอกสูบท้องเราสูบท้องเข้ามาแล้วเหมือนเป็นรักคุ้มเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ดูดเขาเข้ามาถูกป่ะจริงๆเหมือนก็คือการล็อกบันดาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไม่ค่อนข้างถึงเจ๊คุณก็ไม่ถึงแอดวานซ์ใช่แบบมาสเตอร์สอนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยพอเขาต่อยอดที่แบบว่าทำไมทำบาคาแล้วไปแฮนด์สแตนด์ได้นะคะวันนั้นก็คืออันนี้นะเจ๊คุณก็เราก็ฝึกก็เดี๋ยวเราก็ไปตามเจอร์นี่เราเรื่อยแต่ว่าเขามีการเข้าใจในการใช้กล้ามเนื้อภายในร่างกายอย่างลึกซึ้งมากก็คือการสุดท้องล็อกบันดาเขาถึงเบาไงเวลาที่เราดูแล้วทำไมเขาทำบากาพอแขนตรงแล้วเขาก็แบบว่าดึงขึ้นไปได้คนรู้จักเนี่ยพอการล็อกท้องแล้วถูกไหมคะแต่เขาก็สามารถดึงขึ้นไปพวกนี้เวลาเขาดึงถ้าถามคนที่ทำแฮนด์สแตนนะก็จะพูดยากนะเพราะเจ๊ครูเกลือยังไม่ถึงจุดนั้นทุกคนจะรู้สึกเบาหมดเลยอืมเอาอย่างครูเกลือทำไม่นี่ได้โฟร์อาร์มแล้วลอยขึ้นมาจุดที่ขึ้นได้ไม่ได้รู้สึกหนักหรือว่าเราแข็งแรงจนขึ้นใช่ไหมมันคือจุดที่โดนดึงไปแล้วว่ามันเบาใช่ไหมเวลาเราทำแบบค่ะลอยขึ้นมาเนาะนั่นแหละค่ะมันเบาหลายคนเนาะมีผู้ฝึกใหม่หลายคนเลยอาจจะยังคิดภาพไม่ออกเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวให้เจสาธิตให้ดูมีหลายคนทักทายมานะคะพี่สาธินีพี่บุ้ยแล้วก็น้องน้องรันพี่จ๊ะด้วยนะบอกว่าพอได้แล้วแต่วันลูกตาลด้วยส่วนน้องรันบอกว่าขาเดียว
วันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเทคนิคจากครูเจกันนะคะว่าทำยังไงเนาะมันถึงจะปลอดภัยสำหรับผู้ฝึกใหม่แล้วก็มีออปชันสำหรับคนที่ฝึกมานานแล้วค้างให้นานขึ้นได้ยังไงเบาขึ้นได้ยังไงนะคะพี่แนทก็มาทักทายด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยแล้วก็มีเอื้อยนงด้วยนะคะพี่ต้นอ้อก็มาทักทายกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยน้องครีมสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะก็มาน่ารักมากพี่สสิธรบอกว่าอธิบายได้เห็นภาพค่ะคุณเจโอ้สุดยอดเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะโอเคทุกคนบอกว่าเปลี่ยนชุดรออยู่บนเสื่อแล้วนะคะอยากเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเจ๊บอกไว้ก่อนค่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตสั้นๆนะคะเดี๋ยวเจ๊จะก็คุมที่เราพูดกัน 2-3 point เมื่อกี้เนาะมันก็ก้ำกึ่งกันนะประมาณ2ครึ่งเลย2 3 point ที่เมื่อกี้พูดกันว่าหาจุดทรงตัวนะคะเราจะก็จะไปที่ level 1เลยนะคะแล้วก็พอได้แล้วเนี่ยการใช้ข้อมือกระจายน้ำหนักแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเดี๋ยวจะไปไซด์วิวนะคะอาจจะไม่เห็นชัดแต่จะพูดให้เคลียร์นะคะว่าน้ำหนักไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วพอใช้กันกลางลำตัวแล้วแล้วเราจะค้างทำยังไงให้แบบว่าอยู่นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุมประมาณนี้ละกันนะคะโอเคค่ะครูเจถ้ายังไงเดี๋ยวเกลือจะปิดกล้องเกลือเนาะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นเจแบบจอเต็มๆเลยใครที่แบบได้ฝึกตามนะคะก็สามารถที่จะปูเสือฝึกตามได้ทดสอบนะคะความแข็งแรงของตัวเองเนาะว่าเป็นยังไงเราอยู่ในเลเวลไหนแล้วเราควรจะฝืนไปต่อหรือยังหรือเราควรจะอยู่ตรงนี้ให้ได้ดีก่อนเนาะเพื่อที่เราจะป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการฝืนตัวเองจนเกินไปโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดจะมอบเวทีนี้ให้เจแล้วนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยกับการฝึกนะคะเริ่มสว่างแล้วใช่ไหมพี่นุ่นเพราะว่าเธอขาวขึ้นแล้วค่ะมืดจริง6โมงยังมืดอยู่นะคะก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วค่ะจะบอกว่าในซันเบสมาเมื่อวานก็เริ่มละเดี๋ยวขอปิดกล้องนี้ก่อนนะคะจ้ามีความแซวนางนะคะเพราะว่าที่นู่นยังมืดอยู่นะคะเมื่อกี้เปิดกล้องมาบอกนางว่าไปหาโคมไฟมาไว้ข้างหน้าเธอมันมืดมืดมากฉันมองไม่เห็นเธอเลยไม่แบบดีใจไงว่าแบบว่าอุ้ยไปตากแดดเมื่อวานมาแล้วก็แบบเห็นผลเร็วจังเลยซันเบสวันเดียวโอเคมาแล้วค่ะทุกคนโอเคนะคะพี่จ้าบอกว่าครูเกลือมีแซวรักกันค่ะพี่จ้ารักกันรักกันค่ะเพราะว่าตอนคุยเมื่อวานถ่ายครูเกลือดูว่าเนี่ยค่ะแดดสุดท้ายของปีนี้น่าสงสารว่าจะไม่มีแดดแล้วพี่บัวบอกว่าน้ำมาที่คอมทำไมนั่นน่ะสิพี่บัวบางวันก็หนักบางวันก็หนักค่ะบากาเห็นไหมก็มีหลายคนที่ประสบพบปัญหานี้เนาะเหมือนแบบได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยพอมันจะไปต่อถ้าแอดวานซ์มันก็ยากไงเพราะว่าบากามันยังไม่แข็งพูดตรงๆเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเกลือขอปิดจอเนาะแล้วก็มอบหน้าที่นี้ให้ครูเจเลยค่ะเชิญค่ะค่ะนะคะก็สวัสดีอีกรอบนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นบากาแบบเบสิกนะครอบคลุมอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะคะ3หัวข้อนะคะสำหรับคนที่รมหน้าคนมาก็แสดงว่าเรายังหาจุดสมดุลนะยังบาลานซ์ที่แข็งไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเทคนิคกันนะคะนั้นเดี๋ยวจะคอยเช็คนะคะว่าจะเห็นยังไงกันเดี๋ยวเราดูไซด์วิวละกันนะคะก็เดี๋ยวจะตั้งท่านะคะฟอนต์วิวอย่างนี้อันนี้สำหรับคนที่ยังหน้าขมำยังกลัวอยู่ก็เนี่ยค่ะจะมีพร็อพให้เห็นนะคะก็เตรียมหมอนเตรียมอะไรนะคะถ้าล้มก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่ล้มแบบหน้าทิ่มเพราะฉะนั้นเราจะเป็นการเรียนรู้หาจุดสมดุลเพื่อในการทรงตัวของเราให้ได้นะคะก็ใจก็จะมีหมอนอันนี้มานะคะจะตั้งไว้ขนาดเดี๋ยวจะเลื่อนไปตรงนี้นะเพราะอยากให้ทุกคนเห็นระยะนะคะสำหรับเลเวล1เราเลยนะคะทีนี้เราก็จะนั่งเนี่ยนะคะในท่าปรามาลาสนะโยคะสควอชนะคะสำหรับใครที่สะโพกติดก็อาจจะลงไม่ค่อยได้เยอะนะคะทีนี้เท้าก็จะแบะไปนะคะแล้วจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะทำนั้นในแขนเจเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเพราะอันนี้เลเวล1นะแขนเจจะค่อนข้างกว้างแต่ว่าจะอยู่ข้างในแขนแล้วจะเห็นว่าข้างในขาเจเนี่ยจะอยู่ที่ท้องแขนนะคะอันนี้คือเลเวล1ครั้งนี้เนี่ยระยะแมตเนี่ยแขนเจจะอยู่ที่แมตออกไปนะคะซึ่งตั้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็มีหมอนไว้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปด้านหน้าอ่ะทีนี้จะเห็นไซด์วิวเจนะคะไซด์วิวเจก็จะอยู่ประมาณนี้นี้เลเวล1คืออะไรก็คือการฝึกการทรงตัวสำหรับคนที่ยังล้มอยู่หรือว่าตัวเองเนี่ย
แข็งแรงพอหรืออะไรนะหาจุดสมดุลเป็นหรือยังนะคะหรือว่าควรจะปล่อยขายอย่างนะคะก็คือเนี่ยมือเนี่ยก็จะกางเยอะขนาดนี้เลยคือแมตช์เจเป็นไวแมตช์นะคะก็เลยไม่ต้องเอาไว้ข้างนอกถ้าใครที่เป็นแมตช์โดยสแตนดาร์ดนะอาจจะแบบว่าเหลื่อมเอาหมอออกมาไว้ข้างนอกนะคะท้องแขนอยู่ข้างในขาอย่างนี้นะคะวิธีทำนะคะเราก็จะมีการมือวางไว้ที่พื้นแขนงออยู่นะคะแล้วก็อาจจะการเหยียงปลายเท้านะคะโลดตัวไปข้างหน้าเห็นไหมคะเหยียงปลายเท้าโลดตัวไปข้างหน้าเท้าจะยังอยู่ที่พื้นนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กลัวอยู่ไม่เห็นเป็นไรเห็นไหมดีเจโลดไปนี่เห็นไหมหน้าใจก็มีหมอนอยู่แต่จริงๆมันไม่ควรคว่ำนะทีนี้เนี่ยก็ค่อยๆพอเราโล้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาเองเห็นไหมเลยถ้าไม่ได้กระดกเท้าเลยเขาลอยขึ้นมาเองไม่รู้เห็นชัดป่ะวื้อซึ่งน้ำมันเป็นการแบ่งการถ่ายน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักอยู่ที่เท้านะคะวางมือไว้ที่พื้นแล้วก็ส่งน้ำหนักถ่ายไปที่มือเห็นไหมมันเหมือนเป็นการโลมากกว่านี้เจไม่ได้พอยให้ค้างไม่ได้นานมากนะคะคือการโลสำหรับคนที่ยังยกขาไม่ได้เลยแล้วรู้สึกหนักมากกว่านะคะเนี่ยเจไม่ได้ทันได้ใช้กล้ามเนื้อท้องหรือตรงไหนเลยพอโลไปแล้วก็เนี่ยเราก็ลอยได้ละนี่คือเลเวลหนึ่งพอรู้เราลอยได้แล้วแล้วก็ลองค้างดูสิคะนะหัวใจแค่ห้าพอดูดิว่าเราค้างได้ถึง5ไหมโลนี่คือการหาจุดสมดุลใครไม่ต้องกลัวคว่ำนะคะศอกเราจะงอไว้ตลอดนะค้างไว้นะคะ5 4 3 2 1นะคะทุกคนก็เห็นแล้วว่าเมื่อกี้ที่เจทำเนี่ยเมื่อกี้เจยังไม่ได้ใช้คอสักเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันเป็นการหาจุดสมดุลนะคะแล้วก็ดูซิว่าข้อมือเราเนี่ยค้างไว้แค่5วิเมื่อกี้นับถึง5เนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มล้าสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะเราก็จะมีการทายข้อมือเขากลับไปเบาๆอยู่ที่พื้นอย่างนี้นะคะนะคะหรือว่าถ้าค้างมากเมื่อยนะคะแล้วก็จะมีการหมุนข้อมือเขาแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือเป็นเลเวลที่การหาการทรงตัวนะคะแล้วสำหรับคนที่ต้องเพราะเรื่องนั้นยังมีความกลัวอยู่อยากจะแบบว่าชนะความกลัวนะคะเราก็จะมีหมอนสปอร์ตไว้แต่ว่าเมื่อกี้จะแค่ฝึกการหาการทรงตัวเจแค่โลไปข้างหน้ารู้จักการถ่ายน้ำหนักนะคะน้ำหนักอยู่ที่เท้าพอโลไปข้างหน้าน้ำหนักกระจายไปที่ปลายนิ้วมือทั้ง10อย่างที่เจให้ทำเมื่อกี้เนาะแล้วเราก็จะเริ่มคานได้เท้าเราจะลอยเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือในเลเวลที่1ถ้าเรายังพอเราค้างได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยยังฝึกความแข็งแรงมีการกางตัวไม่บอกก็ไหว้ซันมูนบ่อยๆนะคะพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ลองมาโลดูซิว่าเราหาจุดสมดุลได้หรือไม่สามารถนำเท้าเนี่ยเราลอยขึ้นมาได้ไหมนะคะเพราะเลยวันนี้นี่ค่อนง่ายเพราะว่าท้องแขนนะคะอยู่ข้างในขามันแค่แบ่งการถ่ายน้ำหนักนะคะซึ่งน้ำหนักจะไม่ลงเยอะไปตรงนั้นอันนี้เลเวลหนึ่งนะถ้าเกิดมีแก่ใครค้างได้นานขึ้นนะคะแล้วอยากหาจุดที่ทรงตัวได้นะคะแล้วก็ความกลัวก็รู้แล้วแหละว่าฉันจะไม่ล้มแล้วล่ะนะคะแล้วก็เอาหมอนออกนะอันนี้เลเวล2แล้วก็จะเข้าสู่เหมือนบาการอย่างที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เขาทำนะคะหลังจากที่เราผ่านเลเวล1ได้อย่างเมื่อกี้นี่เป็นการหาจุดสมดุลของท่าแต่ถ้าเกิดดูที่เห็นไหมน่าจะเห็นน้ำหนักเจนเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำที่ท่าภูเขาคาราบาตาสนะเห็นไหมข้อมือเราอยู่นี้แต่ว่าเราก็อย่างที่คุณครูเขาบอกกันมาเนอะน้ำหนักเราเนี่ยจะถ่ายไปที่ปลายนิ้วมือเราทั้ง10นะคะเหมือนมันจิกเอาไว้อยู่ที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีใครยกนิ้วเจมาเห็นไหมน้ำหนักจะอยู่ที่ปลายนิ้วมือทั้ง10ฟิลเดียวกันอย่างเมื่อกี้ที่โลไปเนี่ยเหมือนมือจะจิกอยู่ที่แมตน้ำหนักเจจะอยู่ปลายนิ้วมือทั้ง10นะคะแล้วก็มันจะไม่ลงโหลดไปทีเดียวที่ข้อมือนะเราจะเห็นว่าพวกที่ทำแฮนด์แตนเนี่ยมือเขาเหมือนแทบจะจิกอยู่อย่างนี้เลยนะคะแต่เรายังไม่ถึงแบบนั้นแล้วก็เหมือนสัตว์ไว้แต่ว่าให้มี awareness นะคะก็มีสติว่าน้ำหนักเราเนี่ยให้กระจายเข้าไปทั่วไม่ลงอยู่ที่จุดเดียวก็คือตรงข้อมือนะทีนี้เลเวล2มานะคะพอขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเนี่ยเราสามารถโลน้ำหนักเพราะอันเนี้ยเราจะมีที่พื้นที่ในการวางน้ำหนักเรามากขึ้นนี่พอเลเวล2มาแล้วเนี่ยมือเราเนี่ยจะวางไว้แคบลงไม่ได้วางกว้างไว้นี้ละ
เห็นมั้ยพอวางกว้างเงี้ยฐานเราอ่ะกว้างขึ้นพอฐานเรากว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นกับในการฝึกการทรงตัวโลและถ่ายน้ำหนักนะคะทีนี้เนี่ยพอบาการจริงๆแล้วเนี่ยความกว้าง width เนี่ยก็จะประมาณตรงจุด shoulder หัวไหล่นะคะเดี๋ยวจะเช็คด้วยก่อนนี่หัวไหล่จะนะนะคะเอามือวางไว้ที่พื้นปลายนิ้วมือทั้ง10เนี่ยนะคะกดไว้ให้แน่นก็คือแบบว่าทรงตัวเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยหัวเข่านะคะจะไปวางไว้จุดที่หลังแขนอันนี้ front view นะคะside view นะคะก็จะประมาณนี้นะคะมือวางไว้ขาห่างประมาณ shoulder แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะงอโดยการนำหัวเข่าเราไว้ที่กลางแขนอันนี้จะง่ายกว่านะคะถ้าใครไปต่อไหวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอันนี้เนี่ยแหละค่ะถึงใช้ความยืดหยุ่นถ้าเราไม่มีความยืดหยุ่นตัวตึงมันก็จะเป็นการยากที่จะเอาหัวเข่าเราเนี่ยไปใต้รักแร้นะคะเราอาจจะมาวางไว้ที่ตัวหลังแขนก่อนท้องแขนเนี่ยข้างหลังครึ่งหนึ่งก็จะง่ายกว่านะคะปลายนิ้วมือทั้ง10รับน้ำหนักไว้นะคะน้ำหนักกระจายไปเอียงปลายเท้านะคะค่อยๆโลใช้ฟิลลิ่งแบบเมื่อกี้ที่เรากลางแล้วเราก็โลไปแล้วก็มีจุดสมดุลแล้วเราก็ค้างเนี่ยจำจุดสมดุลเขาให้ได้นะคะจุดที่บาลานซ์ให้ได้นะฟิลลิ่งเดียวกันนะคะปลายนิ้วมืออยู่นี่อ่ะค้างเอาไว้นะคะคราวนี้แหละค่ะเราจะเริ่มใช้การกลางตัวตรงนี้นี่เห็นไหมหัวใจก็จะเริ่มสูบท้องเข้ามาใช้การกลางลำตัวนะคะอ่ะปลายนิ้วมือวางไว้ที่พื้นสูบท้องเข้าไว้อาจจะทำการยกขาข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆถ้าทรงตัวค้างไว้อยู่นี้ได้อันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะอันนี้เอคาพาดานะคะข้างเดียวนะคะพยายามหาจุดมองไปแค่ตรงนี้พอใกล้มากไปเดี๋ยวหน้าก็จะขมำนะคะหาจุดโฟกัสจุดคอนเซนเทรตเรานะคะอยู่ที่จุดหนึ่งหน้าเรามองไปยกขาให้ได้ข้างหนึ่งก่อนเรียนรู้จากการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างของร่างกายนะคะคิดว่าไปต่อไหวนะคะแล้วเช็คดูที่มือตัวเองสิว่าน้ำหนักกระจายไปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดไปต่อไหวก็ค่อยๆลอยยกขึ้นมาอีกข้างหนึ่งซึ่งข้อศอกเจเนี่ยยังงออยู่เห็นไหมคะเพราะข้อศอกงออยู่เนี่ยก็จะง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีพื้นที่ในการรับน้ำหนักแล้วในการหาบาลานซ์คือในการทรงตัวเนี่ยจุดสมดุลเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็คือเลเวล2เราจะค่อยๆลอยเท้ายกขึ้นมาอีกข้างหนึ่งทีละข้างนะคะซึ่งมันเป็นการใช้ฝึกกล้ามเนื้อพื้นฐานมากกว่าเตรียมขึ้นมาพอวันหนึ่งเราพร้อมแล้วเนี่ยความแข็งแรงที่สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกเท้าอีกข้างหนึ่งตามเข้ามาได้เองแต่เนี่ยเป็นการฝึกท่าเข้าท่าพื้นฐานให้ถูกต้องนะแล้วก็ลอยขาขึ้นมาอันหนึ่งนะคะเมื่อพอพื้นฐานท่าเขาถูกต้องแล้วเนี่ยพอความแข็งแรงมาเดี๋ยวเราก็จะยกอีกข้างหนึ่งเขาตามมาได้เองแล้วแขนเราข้อศอกให้ยังงออยู่ไปต่อทำไงดี อยากไปต่อก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะว่าพอแขนตรงแล้วมันก็จะแทบไม่มีจุดให้น้ำหนักเราถ่ายมาเลยอันนี้ก็คือแขนตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวเข่าอยู่ที่ตรงไหนหัวเข่าก็จะไปอยู่ตรงที่จุดแกแกอันนี้แหละค่ะคือพอไปเลเวลต่อมาแล้วเนี่ยข้อมือโอเคนะคะทรงตัวได้ถ้าจะไปต่อก็โดยไว้แขนตรงเนี่ยก็คือต้องใช้แกนกลางลำตัวเข้าช่วยละให้รู้สึกเบาขึ้นค่ะก็จะเซตอัพเหมือนเลเวล2เมื่อกี้เนาะพอเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมือวางไว้ตรงนี้แล้วใครพอมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเราก็จะขยับไปเท้าแล้วก็เอาหัวเข่าเราเนี่ยไปที่ใต้รักแร้นะคะโดยที่มือตรงไว้ค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายนิ้วมือยกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ยกขาขึ้นอีกข้างหนึ่งมองไปข้างหน้าใช้แกนกลางลำตัวไม่ถึงกับข้างหน้าค่ะที่พื้นน้ำหนักถ่ายไปที่ปลายนิ้วมือถึง10นั่นแหละค่ะในการที่จะทำแขนตรงได้แล้วก็ทรงตัวค้างไว้อย่างนั้นเนี่ยน้ำหนักดังนั้นนี่คือเป็นการใช้แกนกลางลำตัวช่วยให้เบาขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเจไม่ใช้แกนกลางลำตัวช่วยเลยมันจะเป็นการยากมากที่
แขนจะไซนี้เนาะ proportion ส่วนของร่างกายจะต้องมารับน้ำหนักเนี่ยตั้งแต่คอมาถึงเนี้ยทุกส่วนให้ไปอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนเนี้ยช่วยไว้ถ้าอย่างคนเนี่ยเขาแอดวานซ์เขาไม่รู้จะฝึกในการดึงอันนี้มาพูดง่ายๆค่ะถ้าเกิดมันเกี่ยวกับบันดาลตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเอาบล็อกมาหนีบไว้ถ้าเราอ่ะไม่ได้ activate ขาก็คือไม่ได้ใช้ขาส่วนนี้ในการโหเอาไว้บล็อกก็จะไม่อยู่ยกเว้นเนื้อเยอะมันก็จะตกไปแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยค่อยๆใช้กล้ามเนื้อเขาเนี่ยโหก็คือถือบล็อกตรงนี้ไว้มันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะไปต่อได้อันนี้ก็จะเป็นฝึกอะไรที่ยากอีกขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันนี้จะก็ต้องเอาบล็อกให้กว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นขาเจนีบอยู่ไว้เนี้ยแล้วโฮตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็อันนี้มาอันเนี้ยคือเจอ่ะรู้เลยว่าเจกำลังใช้กันกลางลำตัวอยู่แล้วก็ต้องใช้ต้นขาทางต้นขาบีบเพื่อให้ล็อกบล็อกเขาอยู่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดฝึกเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมั้งอย่างคนก็จะหนีบไว้ที่เท้าอ่ะการที่ใช้บล็อกหรือใช้อุปกรณ์เสริมนะคะมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนช่วยฝึกนะกล้ามเนื้อเรานะคะก็พออีกฝึกไปบ่อยทางในการใช้บล็อกหรืออะไรพวกนี้ในช่วยโฮลด์เนี่ยมันก็จะบิวมัสเซิลเมมโมรีเนาะพออีกหน่อยไม่มีบล็อกเราเอาพวกนี้ออกเราก็อะไรอ่ะเราก็จะสามารถคือกล้ามเนื้อเขาก็จำได้ว่าอุ้ยพออยู่ท่านี้เนี่ยนะเราต้อง activate ก็คือเหมือนเราต้องรู้เกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อตรงนี้โฮเข้ามาดึงเข้ามา traction extraction คือพวกนี้เขาจะแบบว่าหดตัวนะคะเพื่อในการทรงตัวอะไรประมาณนั้นนะคะก็อันนี้จริงๆนะใช้บล็อกอาจจะบางคนอาจจะไม่เข้าใจมากคำว่าการกลางลำตัวจริงๆท่าที่แบบยอดฮิตก็คือท่าเรือเนาะ boat pose นวาสนะนะคะก็เห็นไหมว่าในการที่เราจะตั้งขาอยู่ได้อย่างเงี้ยเจอ่ะจะต้องใช้การกลางลำตัวในตรงเนี้ยช่วยในการยกขามาอยู่ตรงนี้ไว้แม้ว่าหลังจะงอมถ้าเกิดทำให้หลังตรงแล้วอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นการฝึกคอละนะคะต้นขาเราตั้งตรงขึ้นมาได้แล้วเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้การกลางลำตัวเนี่ยทำไงให้อิมพรูฟมากขึ้นไปอีกก็ที่ใช้บล็อกเข้ามาช่วยในการหนีบเอาไว้นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกมากเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จะเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อเจนเนี่ยรู้จักการactivate ต้นขาข้างในด้วยนะคะในการโฮเอาไว้เขาก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเริ่มสั่นแปลว่ามัสเซิลเริ่มใช้งานมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการฝึกในการใช้การกลางลำตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกแพลงพวกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้พวกนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะ combination เนาะส่วนเติมเต็มนะคะคอมบิเนชันมันก็เป็นอัตราส่วนหลายๆอย่างที่มันองค์ประกอบก็คือมันจะต้องมีองค์ประกอบพวกนี้มารวมกันนะคะมันจะใช้ความแข็งแรงอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้มันจะต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเข้ามารวมกันรู้จักการใช้กระจายน้ำหนักอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะทำให้อาร์มบาลานซ์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นไม่รู้ไหวป่ะจะลองดูก็อย่างในรูปโปสเตอร์วันนี้เนี่ยนะคะอันนี้ถ้าเราจะไปต่อยอดก็คือว่า1อาร์มบาลานซ์ต้องแข็งแรงระดับ1 2เราก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยถ้าอย่างในรูปเนี่ยอันนี้เข้าท่าอันจริงอันนั้นจะเรียนมาจากมาสเตอร์นะคะมันก็เข้าท่าเหมือนกราสฮอปเปอร์มั้งนะคะก็คืออย่างงี้ปกติกราสฮอปเปอร์เราเอาข้อสอบไปด้านนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นทวิสต์อาร์มบาลานซ์นะคะทวิสต์บาคาสนะนะคะพอเราตั้งขาไว้อย่างเงี้ยใช้กลางลำตัวนะคะเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะคะสูบท้องเข้ามาแล้วมีการบิดตัวพอบิดตัวไปนะคะเนี่ยถ้าคนยืดหยุ่นไม่พอก็จะบิดตัวไม่ได้ขนาดนี้หัวเข่าก็จะไปอยู่ที่หลังศอกงอศอกเอาไว้นะคะสูบท้องค่อยโน้มตัวไปข้างหน้ายกขาขึ้นลดหน้าขึ้นนี่แหละค่ะก็ตามในโปสเตอร์ก็คือจะมีเบสิกพวกนั้นแล้วพอจะไปต่อยอดเนี่ยเด็กก็ต้องใส่ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะคะอย่างเมื่อกี้ก็เป็นการทวิสต์ติดตัวนะคะแล้วก็การลำตัวทั้งหมด
ในการสูบท้องในการบิดแล้วก็รู้จักการถ่ายน้ำหนักให้ปลายนิ้วมือทั้ง10จับน้ำหนักไว้นะคะแล้วก็เทตัวไปข้างหน้าแต่เมื่อกี้เจไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือหนักที่มือแต่เมื่อกี้ที่เริ่มหอบคือมันใช้พลังงานและใช้การกลางลำตัวมากในการทรงตัวอย่างท่าเมื่อกี้นะคะเพราะเราก็ต้องค่อยๆยกขาขึ้นในขณะที่เราบิดไปด้วยก็ประมาณนั้นนะคะมีคำถามอะไรหรือเปล่าคะครูเกลือหรือว่าจะให้สาธิตอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะเพราะว่าก็เตรียมมาประมาณนี้เนาะอยากจะตอบคำถามมากกว่าเดี๋ยวลองดูในแชทอีกทีนึงนะคะว่ามีใครถามอะไรบ้างไหมมีแต่พี่บวยบอกว่าโหแขนตรงครูเจดูขึ้นง่ายจังเลยค่ะนะคะเกิร์ก็เห็นคิดเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วว่าเวลาเกิร์จะทำบากาสนะแขนตรงอ่ะเกิร์ต้องมาจับแขนงอก่อนแล้วก็ฮึบขึ้นมายืดตรงขึ้นมาซึ่งมันก็ใช้พลังเยอะเหมือนกันในการที่จะยืดตรงแต่ว่าแขนตรงขึ้นมาเลยอ่ะเกิร์ยังไม่ไหวท้องยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็คงต้องฝึกต่อไปเนาะพี่หนูบอกว่าแขนเป็นกิ่งกิ่งแต่ขาเป็นท่อนซุงพี่หนูตอนนี้นะมีคนดูเราอยู่ประมาณ30กว่าคนใครมีคำถามอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของอาร์มบาลานซ์อาจจะไม่ใช่ท่านี้ก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราสองคนเนาะมันเรื่องอาร์มบาลานซ์มันเป็นเรื่องที่คุยกันยาวพูดตรงๆเนาะว่ามันไม่ใช่แบบว่ามามีเวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะสามารถที่จะฝึกแล้วก็ได้เทคนิคไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะอย่างเจกับเกลือเองเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกมาหลายปีเนาะเพราะว่ามันต้องใช้อย่างที่บอกทั้งความแข็งแรงทั้งความยืดหยุ่นนะคะทุกอย่างเลยมันต้องใช้เยอะเหมือนกันมันต้องค่อยๆสร้างไปเนาะเราจะใจร้อนไม่ได้ถ้าใจร้อนเมื่อไหร่ก็อาจจะบาดเจ็บได้ทันทีนะคะใช่ค่ะใจก็คุกเกลือเราก็สะสมกันมาหลายปีแล้วนะคุกเกลือไม่ใช่มีเรคคอร์ดแบบไม่ได้ฝึกเมื่อวานวันนี้มาฉันบินได้ใช่แต่ว่านั่นแหละค่ะก็แต่จริงๆวันนี้เราตั้งใจอยากจะมาแชร์นะคะเพราะว่ามันเหมือนจริงๆไม่รู้สมัยนี้เขามีหรือเปล่าเนาะจะมีชั่วโมงพละปฐมป.สี่ป.ห้าเราจะมีการเรียนหกกบอุ้ยฉันทำได้มันใส่มาหกกบอะไรประมาณนั้นนะคะก็แตกเนาะพอเราอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันแข็งแรงพออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำหกกบได้มั่งไม่ได้มั่งได้แต่หน้าทีมอะไรเงี้ยค่ะเราวันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่อยากจะมาแชร์บอกว่ามันฝึกยังไงดีนะคะจากพื้นฐานเพื่อได้พัฒนาต่อยอดไปได้แล้วก็ฝึกยังไงเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือจริงๆไม่ควรมีอาการบาดเจ็บจากการฝึกค่ะจริงๆเลยต้องเปิดธรรมชาติในพื้นฐานพวกนี้ใช่เกิดว่าสมัยเด็กอะเวลาเป็นเด็กเรามีความกล้าเยอะเนาะเราไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเด็กๆอย่างเงี้ยเวลาหกล้มเวลาวิ่งเล่นหกล้มหน้าทีมโอ้เดี๋ยวมันก็หายแต่ตอนเนี้ยค่ะพอขึ้นอายุเยอะขึ้นมาเนาะตัวเลขเพิ่มมากขึ้นน่ะอะไรมันไม่ค่อยมีให้เปลี่ยนไงเจ็บทีนานไงเราก็เลยกลัวเนาะอันนี้ก็เป็นปกตินะแล้วก็ด้วยความที่มันใช้ชีวิตมาเยอะผ่านมาเยอะเนาะมันก็ร่างกายมันก็เริ่มคอลลาเจนลดลงความยืดหยุ่นน้ำหล่อเลี้ยงในข้อต่อต่างๆมันน้อยลงค่ะมันก็เป็นแบบว่าเนาะความกล้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะฟื้นฟูมันกลับมาเนาะแล้วก็โปรเทคอย่างใช้หมอนที่เจทำให้ดูเลยเวลหนึ่งอะค่ะถ้าใครที่ฝึกใหม่นะคะอย่าเสี่ยงเลยนะคะเอาหมอนนะผ้าห่มมารองไว้ข้างหน้าทิ่มไปแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรกลับมาใหม่เราจะได้ไม่ต้องขยับทีนี้มีคำถามค่ะเจมีคำถามพี่ส้มที่ส้มหรือพี่สมนะไม่ทราบนะคะแซกโซโฟนนะคะเขาบอกว่าเก่งมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะยังอยู่เลเวล1อยู่เลยฝึกให้แขนแข็งแรงควรวอร์มท่าไหนเยอะๆคะอินเดียนพุชอัพไหมอินเดียนพุชอัพก็จริงๆที่เจบอกว่าอะไรก็แล้วแต่กลับไปที่สันมูลนะคะเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้เราทำสันเนี่ยเจถึงยังไม่ได้ปิดหน้ากล้องมานั้นอ่ะถ้าเวลาเราอยู่สันบ่อยๆเนาะโอเคค่ะก็จะได้เห็นชัดๆเนาะแต่จริงๆคุณเกลไม่ต้องปิดก็ได้แต่ว่านี่เจอยู่ไซด์วิวอยู่เนาะพอเราไปอินเดียนพุชอัพเนี่ยการที่เราพอมาจุดที่พาราปตาสนะการขย่งปลายเท้านะคะเข่าอกคางวางพื้นก็แล้วแต่ถ้าอย่างบางคนไปจัดทุลังค่าเลยเนี่ยนะคะน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นการฝึกแขนแต่ว่าอาจจะไปลงที่ข้อมือเยอะแต่สำหรับเจเนี่ยเจก็ใช้แต่อินเดียนพุชอัพนะคะแล้วก็ไหว้พระอาทิตย์
ในจุดที่เข่าอกคางวางพื้นเห็นไหมคะศอกจะชิดติดกันแล้วพยายามฝึกให้เอาเข่าอกคางวางพื้นพร้อมๆกันอันนี้จริงๆคือเลเวลค่อนข้างอัจฉริยะถ้าเกิดเราฝึกฟันมูลปกติเนี่ยครูมาระดับใหม่เนี่ยเราก็จะเอาเข่าก่อนนะคะแล้วในจุดเข่าเนี่ยจะอยากให้ใช้แกนกลางลำตัวด้วยสูบท้องเข้ามาแล้วจุดที่พยายามเอาอกลงเนี่ยนะคะให้ปลายนิ้วมือทั้ง10เนี่ยจิกเอาไว้แล้วเห็นไหมคะว่าศอกเจนเนี่ยหมุนเข้ามานิดนึงนะคะค่อยๆเอาน้ำหนักไปที่เนี่ยนี่คือการทำพุชอัพแบบสโลโมชันเห็นไหมเจทำให้ดูซึ่งศอกเจชิดติดลำตัวแล้วค่อยๆเอาคางลงมันเป็นการฝึกสั้นแบบสโลโมชันแบบมีสติเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการฝึกกำลังแขนไปโดยตัวในจุดที่ทรานสิตจุดเปลี่ยนนะคะจากจุดท่าภูเขานะคะแล้วก็กำลังจะลงมาที่บูเจนก้าก่อนเนาะคอบรานะคะในจุดที่กำลังทรานสิตลงมาสำหรับเราก็จะเป็นอินเดียนพุชอัพนะคะในจุดถ่ายน้ำหนักเนี่ยแหละค่ะเรากำลังใช้นะคะไตรเซปไบเซปทุกอย่างไบเซปไตรเซปประกอบกันนะคะตรงนี้ค่อยๆพยายามพยุงตัวถ้าคนที่ไม่มีกำลังแขนเนี่ยจุดที่เรามาจากพาราบตาสนะเห็นไหมคะว่าถ้าไปฟอนต์วิวเนี่ยแขนจะกางออกเลยเนี่ยซึ่งสิ่งที่ใช้ทำเนี่ยให้หมุนแขนกลับเข้ามาแล้วก็ข้อศอกเนี่ยชิดติดลำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาจากพาราบตาสนะถ่ายน้ำหนักจริงๆจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใช้พลังแล้วนะหลังแขนแล้วก็ค่อยๆลงอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นการฝึกแบบเบสิกธรรมดาในการไหว้พระอาทิตย์ไปด้วยแล้วก็เป็นการฝึกพลังแขนให้มากขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดยังอยู่ระดับเอาเข่าอกคางวางพื้นพร้อมกันไม่ได้นะคะเอาเข่าวางก่อนแต่ตอนนี้ใช้พยายามสูบท้องไว้นะคะน้ำหนักอยู่ที่ปลายนิ้วมือทั้ง10อย่าลืมนะแล้วค่อยๆลดลำตัวลงมานะคะสิ่งที่เจนรู้สึกตอนนี้เนี่ยคือน้ำหนักเจเนี่ยอยู่ที่หลังแขนนะจริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าให้สโลเลยรู้เลยว่ารู้สึกต้องใช้หลังแขนในการค่อยๆหย่อนให้หน้าอกเขาลงมามันต่างกันนะคะถ้าเกิดเรามาอยู่งี้แล้วเราก็ลงมาผึบเห็นไหมพอลงมาผึบเลยเนี่ยเราไม่ได้เทรนก็คือเราไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อเราให้ค่อยๆรับน้ำหนักอันนี้ก็คือการฝึกไหว้พระอาทิตย์พระจันทร์นะคะและในจุดทรานสิตจากท่าภูเขานะคะมันลงอยู่ที่พื้นก่อนไปที่คอปรานะคะเขาเรียกนะลงมากูรูนามัสการก่อนเข่าอกค้างมาพื้นเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก่อนให้ค้างอยู่แค่อย่างเงี้ยก็ได้ค่อยๆเนี่ยลงมาช้าที่สุดยิ่งช้าแล้วก็จะยิ่งรู้สึกถึงการใช้หลังแขนอันนี้นี่คือแบบกลับมาที่พื้นฐานเลยไม่ได้เขาเรียกนะแอดวานซ์หรือฟันซีอะไรมากเลยค่ะก็คือจุดทรานสิตจุดเปลี่ยนนะคะถ่ายน้ำหนักจากท่าภูเขาลงมาที่กูรูนามัสการนะคะก็ฝึกไปจนกระทั่งวันหนึ่งเดี๋ยวก็เข่าอกคางเอาลงมาพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยยังวีคอยู่เรากำลังเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เอาเข่าลงมาก่อนแต่ค่อยๆเอาหน้าอกลงมาใช้สติค่อยๆเอาหน้าอกลงมาตอนนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียนรู้แล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อเราให้ค่อยๆรับน้ำหนักอันนี้ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของฉันไปโดยไปในตัวก็ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะครูเกลือก็กลับมาที่ฟันมูลนะเนาะน่าจะได้คำตอบเนาะชัดเจนเนาะก็คือการฝึกฟันมูลนั่นแหละเพียงแต่อาจจะต้องมี awareness หรือว่ามีสติเวลาวางเข่าอกคางเนาะฝึกการใช้ core body ให้มากขึ้นแล้วก็ challenge ตัวเองด้วยการลองวางมันไปพร้อมๆกันดูซิว่าไหวไหมนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติเนาะไม่ได้ฝืนมากจนเกินไปค่ะโอเคทีนี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมจากพี่บ้วยค่ะพี่บ้วยนฤนาถบอกว่าเวลาค้างบากาครูเจใช้ลมหายใจเข้าออกแบบไหนคะถึงค้างได้นานขึ้นเจหายใจปกติค่ะเจก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงก็หายใจปกติมาไม่กั้นลมหายใจค่ะคือบางคนพยายามมากเกรงมากจนกั้นลมหายใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเจคงบอกไม่ได้ว่าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแต่เจรู้สึกว่าคือเจหายใจปกติอะค่ะเหมือนเวลาคุยมันเราไม่ได้มีลมหายใจแต่นั่งอยู่เฉยเราหายใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราถ้าแบบยิ่งงอแขนก็จะยิ่งได้นานขึ้นเนาะเนี่ยอันนี้แบบชิวๆใช่ไหมคะเนี่ยเจก็ยังพูดได้เนาะให้เหยียดแขนตึงออกมาเงยหน้าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแต่พอเจ้าไม่เกียร์ใจกั้นหายใจปุ๊บ
ออกซิเจนไม่เข้ามาในร่างกายอันนั้นก็จะหืดขึ้นคอแล้วแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้เจก็คือหายใจเป็นปกติเลยค่ะเราเมื่อกี้ที่เจคุยได้แล้วก็ยังไม่ค้างอย่างเมื่อกี้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราฝึกกันมานานแล้วน้ำหนักก็กระจายที่ปลายนิ้วมือถึง10แล้วก็การลำตัวเจช่วยดึงเขาไว้อยู่มันก็เลยเบามันก็เลยพูดได้แต่ตอนที่สุดพูดเขาพูดเยอะๆเพราะฉะนั้นครูที่สอนค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพราะเวลาพูดนี่คือเป็นจุดที่แบบว่าเราตัดออกซิเจนเข้าไปในร่างกายคือพูดด้วยทำด้วยนี่ค่อนข้างเหนื่อยมันก็ประมาณนั้นค่ะพี่บอยคือไม่กั้นลมหายใจคือเราหายใจปกติเลยค่ะเข้าออกแต่เคยรู้สึกค่ะว่าเราตั้งใจอะไรมากเกินไปหรือว่าเกรงมากเกินไปเราจะลืมหายใจโดยปกติแบบเนี่ยค่ะพอเราหยุดลืมหายใจไปอันนั้นก็จะไม่ได้อันนั้นเราตัดออกซิเจนตัดไปเลี้ยงไหล่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนั่นก็หายใจเป็นปกติค่ะคำตอบของพี่บุ้ยนะคะก็คือเวลาค้างนะคะจริงๆไม่ใช่แค่บากายอย่างเดียวเนาะทุกท่าแหละเราต้องหายใจเป็นปกติเออแต่บางครั้งเราลืมไงเข้าใจเวลามันเกร็งมากๆหรือว่าเครียดมากๆเนาะมันก็จะแบบลมหายใจขาดห่วงเออมันไม่ได้กั้นนะมันจะเหมือนมันขาดห่วงมันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเราโอ้หายใจไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะทุกท่าเลยเนาะพยายามบอกตัวเองว่าหายใจเป็นปกติเนาะหายใจเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางร่างกายเรามันก็จะจำได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาจากเลเวลที่เป็นของตัวเราเองก่อนนะถ้าเราข้ามไปสเต็ปแอดวานซ์โดยที่เอ้ยเรายังร่างกายเรายังแข็งแรงไม่พอมันก็ปกติที่เราจะหายใจไม่ได้เนาะใช่ค่ะไม่ต้องหาจุดสถีรัมสุขัมอาสนัมก่อนเนาะถ้าแบบว่าอยู่ดีๆใจผมเกิดมาแบบปุ๊บเราจะมาแฮนด์สแตนด์กันเลยก็จะเริ่มแบบหายใจไม่ปกติละมันไม่ชินแล้วเราไม่ค่อยฝึกใช่ไหมเราก็ต้องวิวเข้าไปเรื่อยๆนะคะพอร่างกายเราพร้อมนะเราก็จะเข้าร่างกายเราก็จะเข้าท่านั้นได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนมีท่ามันมีท่าที่แบบร่างกายเราพร้อมหรือเปล่าเพราะมันจะเหมือนแบบทำไมคนนี้ได้ฉันไม่ได้เพราะสรีระร่างกายของเราก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วการเรียนรู้และการสอนกล้ามเนื้อเราให้รู้จักใช้มันก็จะต่างกันก็ประมาณนั้นค่ะเมื่อร่างกายเราพร้อมเราก็จะทำได้เองค่ะถูกต้องค่ะทุกอย่างจะมาเมื่อพร้อมนะคะซันมูนวนไปนะคะทุกคนพี่บุ้ยบอกว่าขอบคุณค่ะครูโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะในไลฟ์นะคะเดี๋ยวก็กำลังเช็คไล่ย้อนกลับไปดูอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าใครมีนึกได้ทีหลังนะคะก็แปะไว้ตรงนั้นดีกว่าเนาะใช่ๆมาเลยพี่อ้อยบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปันโอเคยินดีค่ะพี่อ้อยดีใจที่มาให้กำลังใจเกลือกับกูเจในวันนี้นะคะโอเคเจกลับมาแล้วโอเควันนี้หวังว่าทุกคนนะคะที่มาดูไลฟ์วันนี้หรือว่าที่แชร์ไปแล้วก็ดูย้อนหลังก็ตามนะคะจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะคะจากความรู้ที่ครูเจได้มาแบ่งปันในวันนี้นะคะเอ๊ะพี่พอดูว่ามาบินด้วยกันพี่พอน่ารักมากส่วนครูพี่แนทบอกว่าจดจำเทคนิครัวๆเย็นนี้จะลองดูสุดยอดพี่แนทก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะก็พี่แนทกำลังเปิดคอร์สออนไลน์ที่แบบสุดยอดสำหรับสายฟิตเนสสายออกกำลังกายนะคะฟิตวิทแนทนะอยากจะแบบว่ากล้ามแน่นร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมกับการยืดเหยียดหลังออกกำลังกายนะคะออฟฟิศซินโดรมพี่แนทมีให้ครบทุกแอสเปกต์เลยเขาว่าเลยเรียกทุกๆด้านของการดูแลสุขภาพนะคะไปติดต่อครูแนทได้ในเพจโจติโยคะ by Natty นะคะส่วนในบ้านของเราสองคนบ้างถ้าใครคิดว่าวันนี้นะคะเทคนิคที่เจเอามาแชร์เนาะต่างๆนานาทุกอย่างมากาสนะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของการบินหรือว่าการฝึกอันบาลานซ์นะคะมันยังมีอีกมากมายหลายเทคนิคเลยที่เราอยากจะนำมาแบ่งปันเนาะผู้ฝึกใหม่ก็สามารถที่จะฝึกได้คนที่ฝึกมานานแล้วรู้สึกว่ามันตันๆไปต่อไม่ได้ฝึกเมื่อไหร่เจ็บทุกทีหรือคนที่ฝึกมานานแล้วอยากได้เทคนิคการต่อยอดนะคะไปอ่านบาลานซ์ที่มันสูงขึ้นเราสองคนถ้าคิดว่าเราสองคนแนะนำแล้วมันถูกใจมันเป็นประโยชน์นะคะเกอร์ก็แนะนำให้มาติดต่อครูเจไปได้นะคะเพราะตอนนี้เรากำลังมีคอร์สนะคะ
พื่อที่เราจะเรียนรู้เทคนิคการฝึกอาร์มบาลานซ์โดยเฉพาะเลยนะคะ Fly สบายเป็นชื่อคอร์สของเรานะคะชื่อว่า Fly สบายทำไมถึงเรียกว่า Fly สบาย Fly สบายก็คือเราฝึกบินอย่างสบายอกสบายใจสบายตัวด้วยสบายข้อมือทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างสบายไม่เร่งรีบนะคะไม่เร่งรัดจนเกินไปนะคะมันตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปเลยสร้างความแข็งแรงให้เตรียมพร้อมต่อยอดร่างกายของเราให้เหมาะสมนะคะกับพื้นฐานในแต่ละอาสนะบากาเป็นแค่1ในอาสนะที่เรานำมาแชร์เท่านั้นแต่ในคอร์สเนี่ยมีประมาณ10อาสนะนะเจเนาะที่เจเตรียมไว้นะคะเกลือกับเจก็มา X กันนะในคอร์สนี้ฟลายสบายเจมี่จะแนะนำไหมในคอร์สนี้มีอะไรอีกบ้างก็ในคอร์สนี้ใช่ไหมคะก็อย่าไปแก้เทคนิคอะไรงั้นเดี๋ยวจะตัดเป็นวิดีโอให้นะคะก็สำหรับผู้ที่แบบว่าไม่เคยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เพราะว่าคอร์สเราเล็กๆน่ารักนะคะเจคุกเราสามารถดูได้นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ถ้าใครยังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่มาทันซูมแรกอาทิตย์นี้ก็จะไม่ใช่เป็นคลาสแบบเน้นหนักเป็นอะไรที่เจคุกเราจะดูพื้นฐานของแต่ละคนเพื่อที่จะได้เข้าใจในแต่ละคนว่าจะควรต่อยอดไงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ก็พูดไปว่าร่างกายแต่ละคนนะคะค่อนข้างแตกต่างเราก็จะอยากให้แบบเบนเนฟิตสุดๆสำหรับนักเรียนเรานะคะเราก็จะเลยแบบว่าจะดูแต่ละคนว่ายังขาดตกบกพร่องตัวไหนอะไรที่เราช่วยเติมได้นะคะเดี๋ยววันที่หนึ่งจะเริ่มดูได้แต่ว่าใครไม่ทันตรงนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะหรือส่งกันบ้านมาทีหลังอะไรเงี้ยเราก็ยังเปิดรับเรื่อยๆนะคะจนถึงสัปดาห์หน้าเนาะคุณเกลือเนาะก็ยังทานอย่างเงี้ยค่ะพี่เนทถามว่าเริ่มเมื่อไหร่จริงๆแล้วค่ะเราจะเริ่มเปิดตัววันอาทิตย์นี้ค่ะวันอาทิตย์เราเรียนกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เรียนผ่านซูมนะทุกคนมันไม่เหมือนทั่วไปนะคะก็คือจะเข้มข้นนิดนึงเหมือนที่เจบอกก็คือเราจะดูพื้นฐานเป็นรายบุคคลเลยเพราะว่าการฝึกอัมบาลานซ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเนาะเราก็จะแบบว่าดูพื้นฐานดูสรีระดูความยืดหยุ่นดูความแข็งแรงเป็นรายบุคคลซึ่งตอนเนี้ยเท่าที่สมัครมาเนี่ยเจก็ไปทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานเป็นยังไงควรจะปรับตรงไหนยังไงเราจะเรียนกันผ่านซูมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา5โมงครึ่งเนาะ5โมงเย็นนะ5โมงครึ่งนะคะ 17:30 นของทุกๆเสาร์อาทิตย์นะทั้งหมด10ครั้งอาทิตย์เนี้ยค่ะวันอาทิตย์นี้ก็คือวันที่เท่าไหร่12เนาะน่าจะเป็นอย่างงั้นประมาณนั้นเรียบต่อไปวันที่เท่าไหร่วันนี้9 10 12ค่ะวันอาทิตย์ที่12จะเริ่มเป็นคลาสแรกก็จะเป็นการปรับพื้นฐานแล้วก็ดูเบสิกนะคะของนักเรียนแต่ละคนเพื่อที่เราจะแนะนำได้บรรดาบุคคลแล้วมีการส่งกันบ้านฝึกผ่านซูมนะคะส่งกันบ้านผ่านไลน์เนื้อหาวิดีโออยู่ใน Facebook คือมันแบบเต็มที่อ่ะมันให้แบบสุดๆแล้วนะคะเราต่อยอดไปฝึกเองได้แบบถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะคะเจกับเกลือนี่งัดมาทุกเทคนิคที่มีเลยนะคะมาให้ทุกคนงัดมาหมดเลยก็เติมใช่เติมให้แกก็วันที่นี้ถ้าใครยังตัดสินใจหรือใครยังไม่ได้ตัดไม่เป็นไรนะคะวันที่นี้คือไม่ได้มีอะไรมากคือเจบอกกูเกลือเลยว่าเจอยากดูแต่ละคนเลยแล้วก็อยากถามด้วยแต่ละคนอยากพัฒนาตรงไหนอะสิ่งที่เราคิดว่าเราอันนี้กับสิ่งที่ครูดูต่างกันนะอะไรเงี้ยเจก็เลยวันที่นี้อาจจะมาเป็นพูดคุยสักส่วนหนึ่งแล้วเราลองมาฝึกพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนก็จะได้ช่วยดูนะคะว่าจริงๆแล้วควรไปยังไงหรือว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิดมีความต้องการของในร่างกายนี้ที่ต่างกันเราก็จะมาเติมเต็มตรงนั้นคือเราก็คงตรวจไปเพราะว่ามันก็เป็นเจอร์นี่อีกอันหนึ่งนะคะสิบท่าเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้บากาใช่ไหมคะถ้าเมื่อกี้พูดต่อไปเลยก็พอละครั้งได้นานๆแล้วเอคาพาดาบากาที่แบบว่ายกขาไปเลยทำยังไงล่ะหรือแบบพอว่าเปลี่ยนจำเนียนขาเป็นฟังกี้ขึ้นมาน้ำหนักก็ถ่ายไปก็ยังเหมือนเดิมนะคะปลายนิ้วมือทั้งสี่พอข้อศอกลงมาก็น้ำหนักไปนั้นแต่ว่าทำไงให้ยกขาลอยขึ้นไปได้อีกล่ะขาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีต่อยอดซึ่งวันนี้เราไม่สามารถมาแชร์ได้หมดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของท่าที่เรามีต่อกันแล้วก็อย่างท่าที่ที่บ้าอาจจะเคยพูดไปแล้วนะคะกลับไปดูวิดีโอนะคะเราก็จะมันก็จะมีเยอะแต่ว่าเพราะเราเปิดเป็นคอร์สให้เราสามารถดูได้แต่ละคนอย่างที่เราบอกว่าใช้ความแข็งแรงแต่ถ้ายืดหยุ่นไม่พอสะโพกไม่เปิดแล้วฉันจะไปที่ที่บาร์ยังไงล่ะใช่ไหมคะใช่เพราะจริงๆที่บาร์เนี่ยใช้ความยืดหยุ่นของสะโพกเยอะมากหรือยิ่งไฟอิงพิเจียนเพราะพิเจียนใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สะโพกที่เปิดแล้วจะฟรายยังไงล่ะเอาขาไปวางได้แล้วคราวนี้น้ำหนักเราถ่ายไปไหนหนักในเมื่อตำแหน่งขาเราเปลี่ยนอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในสิบท่านะคะที่เราสองคนเตรียมกันมานะคะ
แล้วก็มีเบสิกมีเราก็จะแบ่งออกไปเป็นหลายเลเวลอะค่ะเอกแองเกิลโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครไปต่อไหวก็ภาพหน้าปกเจจริงๆนั่นคือเอกแองเกิลโพสนะคะแต่ถ้าเกิดเราจัดระเบียบขาจัดระเบียบแขนอีกนิดนึงมันก็จะออกมาเป็นขนานกันอย่างนั้นนะคะมันก็คือต่อยอดไปได้เห็นไหมมันก็มาจากว่าเกี่ยวขาแล้วก็นี่ไปนานๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบอาจจะมีโบนัสนู่นนี่แบบว่าก็จัดเต็มกันนะคะไม่เคยฝึกเลยอะถ้างั้นน่ะอยากลองฝึกมากเลยไอที่แบบว่าเอ็ดแองเกิลแล้วก็เป็นขาขนานขนานแบบนั้นน่ะเออเดี๋ยวรอไปฝึกในคอร์สได้ค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะเพราะว่าเจมไม่ได้เคยเอามานี้เพราะว่ามันใช้เวลานิดนึงหนึ่งพอได้เอ็ดก็โพสต์ไปต่อไงล่ะเพราะว่าการเข้าเนี่ยอันนี้สะโพกต้องเปิดนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่จะเอาอยากได้รูปในมุมนั้นเพราะบางคนเนี่ยเพราะเองก็โพสเนี่ยแขนจะขาจะไปอยู่กลางแขนแต่ในรูปเนี่ยถ้าเราพาดขึ้นมาเป็นหัวไหล่แล้วเอาขาข้างล่างเกี่ยวนะคะวันนี้เจ๊ก็พูดได้แค่นี้แหละค่ะก็ถ้าเกิดเป็นวันที่เราจะไปเอ็กแองเกิลโพสนะคะแล้วก็พอเรามีนักเรียนมาอะไรเงี้ยเจ๊ครูเกอร์ก็ช่วยดูได้แล้วครูเกอร์ก็จะได้ลองฝึกตรงนั้นนี่คือใช่ใช่ก็จะมีหลายท่าที่เจ๊ก็จะเด่นกับครูเกอร์ด้วยว่าเอ้ยยกอย่างนี้ยังไงทำไมยกได้สูงอะไรเงี้ยนึกดูไหมคะคือเราสองคนก็เปิดคอร์สเพื่อช่วยทุกคนแล้วเราก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยแหละค่ะถูกต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอ่ะใครที่สนใจมาฝึกกับเราพี่พรโพสต์ให้แล้วนะคะว่าเราเริ่มวันแรกวันที่12กันยา17นาฬิกา30นาทีก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะถ้าใครที่ตัดสินใจแล้วเนาะก็เรารับจำนวนจำกัดนะคะทักไปที่Facebook เจวัชยโยคะเกลือโพสต์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะคะทักเจไปได้เลยนะคะเจก็จะช่วยแนะนำนะให้เนาะแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะพี่พรพี่แจ๋วสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเข้าบอกก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นซูม10ครั้งแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบางเสาร์เนาะวันอาทิตย์จะไม่อยู่แต่เดี๋ยวจะอาจจะมีการเปลี่ยนวันเราจะจ้างให้ก่อนนะคะถ้าเกิดวันเวลาเปลี่ยนแต่ว่ามันจะไม่ไปไกลกว่านี้ละค่ะหรืออาจจะไม่สะดวกจะมีลางานมาอาจจะมีวันจันทร์แต่ก็คือจะเป็นตอนเย็นเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนมีใครอยู่มั่งนะคะอาจจะมีการนัดนอกรอบหรืออะไรเดี๋ยวเราจัดให้ได้ค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนพื้นฐานไว้ประมาณ5 โมงครึ่งแต่ถ้าวันไหนที่เจคูเกอร์ไม่สะดวกเราอาจจะมีการขยับเวลาเร็วขึ้นช้าลงนิดนึงนะคะหรือว่าเคยให้สำหรับคนที่ไม่ทันนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาบอกเอาไว้ก่อนนะคะ okay. อยากให้มาเซอร์ไพรส์ทีละก็จะประมาณนี้เวลา5 โมงครึ่งในตอนเย็นของวันเสาร์อาทิตย์แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามสถานการณ์เดี๋ยวไปดูกันอีกทีในคอร์สแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเวลานี้นู่นนี่สามารถฝึกตามย้อนหลังได้ส่งกันบ้านได้ปรึกษาแบบเหมือน private อะง่ายๆเลยเหมือนแบบก็มีกันอยู่แค่นี้ละค่ะนะคะโอเคถ้าสนใจก็ทักเจไปเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราแบบใส่ใจเหมือนเราเรียน private กันเลยเราก็เลยจะไม่ได้รับเยอะนะคะเพราะว่าครูเจอยากจะใช้เวลาในการตรวจกันบ้านแล้วก็ปรับท่าให้แต่ละคนเนาะเป็นแบบพิเศษเลยเฉพาะเจาะจงมันก็เลยไม่สามารถที่จะรับจำนวนเยอะๆได้นะคะถ้ายังไงก็ทักครูเจไปเนาะเราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรดูเบสิกของแต่ละคนกันวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังสมัครได้ไปจนถึงประมาณวันอาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็สามารถสมัครได้ไปจนกระทั่งช่วงวันสัปดาห์หน้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมาช้ากว่านี้เดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทันเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงนะคะเกิดฝากคอร์สของเราสองคนไว้ด้วยฟลายสบายนะคะเป็นคอร์สซูมนะคะติดต่อเจไปได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณเจมากเลยนะคะที่มาแชร์เทคนิคการฝึกอัมบาลานซ์เนาะในท่าพื้นฐานแต่ว่าไม่ง่ายเลยถ้าทำให้ถูกไม่ง่ายเลยนะคะโอเคถ้ายังไงนะคะแต่ไม่ยากเกินไปใช่ไม่ง่ายแต่ไม่ยากเกินไปเพียงแต่ต้องดูเทคนิคพี่สถิธรบอกว่าน่าสนใจขอดูเวลาว่างของตัวเองแป๊บนะคะได้เลยค่ะพี่สถิธรทักเจไปก็ได้นะคะว่ามันเรียนอะไรยังไงเนาะย้อนหลังได้อะไรยังไงบ้างนะคะวิดีโออ้อคอร์สนี้วิดีโอที่เราโพสต์ให้เนาะก็ดูได้ตลอดเลยไม่มีหมดอายุนะคะกลับไปดูได้เลยเต็มที่มากวิดีโอของเกลือก็มีโพสต์ลงไปให้วิดีโอน่าจะมีแบบประมาณ 40-50 คลิปเลยคือคุ้มสุดๆเลยใครที่เคยเรียนคอร์สซูมกับเกลือมาก่อนก็จะรู้ว่าเกลือจัดเต็มมากคุ้มสุดสุดคอร์สจบไปแล้วแต่เกิดก็ไม่จบยังนัดทุกคนมาฝึกในซูมกันตลอดเลยนะแถมขอให้ฝึกเถอะขอให้ฝึกเถอะกราบแล้วค่ะโอเคใช่ค่ะพี่พรบอกว่าได้ทำบุญด้วยถูกต้องค่ะแน่นอนนะคะโปรแกรมของเราต้องมีการทำบุญแน่นอนอยู่แล้วแล้วยังไงเราจะมาอัปเดตนะคะอีกครั้งนึงนะเจเนาะเดี๋ยวเจต้องไปทำงานแล้วเนี่ยโอ้จะ8 โมงแล้วเนาะ
โอ้ค่ะนั่งจนสว่างสายตอนแรกเห็นตัวเองนึกว่าเออคือขาวขึ้นว่าซันเบสก็แบบอุ้ยใจแบบแทนขึ้นขนาดนี้เลยเหรอไปแค่วันเดียวอ่ะวันสุดท้ายของปีอ๋อมันยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่จ้าโอเคอันแรกค่ะขอบคุณครูเกลือมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแฟนเพจนะคะสติกุศลยาคามานะคะที่ให้โอกาสเจนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็วนอยู่แค่นี้ค่ะเจหายหน้าไปจากเพจเจไม่มีอะไรนะคะคือที่ทำงานวุ่นมากค่ะจะมาโผล่เพจเข้ามาพี่พิสา GSB บอกว่าคิดอย่างไรคะเพิ่งเข้ามาทักไปที่เพจเจวัชายกะได้เลยนะคะเดี๋ยวเกิดรายละเอียดอยู่ที่นั่นนะคะถ้าเกิดเจตอบช้าขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราห่างกัน6ชั่วโมงนะคะแล้วบางทีช่วงนี้มันเป็น Brexit Project ที่เจทำให้บริษัทอยู่โอเคคือกินเวลาเยอะนะก็ขอโทษทุกคนนะคะถ้าเกิดเจตอบช้าแต่ว่าทิ้งข้อความได้เลยค่ะเมื่อพักเที่ยงหรือใดแล้วเดี๋ยวก็เจก็จะมาตอบนะคะอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าหน้าเพจเจไม่ค่อยมีการบุฟเฟ่นเท่าไหร่ก็ทักสติกุศลก็ได้ค่ะคือจริงๆคือที่ออฟฟิศเจค่อนข้างตอนนี้บิซี่มากนั่นแหละค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าก็คือมาทิ้งข้อความไว้นั่นเองนะว่าเดี๋ยวเจสะดวกเมื่อไหร่เจจะมาตอบถ้าเจตอบช้าทนไม่ไหวก็ส่งมาที่สติกุศลโยคะเดี๋ยวเกิดช่วยตอบให้ได้ค่ะหรือว่าถ้าเจเงียบไปบางทีเจอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไปถามครูเกลือให้ย้อนกลับมาเจได้ตอบได้นะคะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจต้องรีบไปทำงานละโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะในคอร์สสวัสดีค่ะเจ thank you bye bye